เธอคือหนึ่งคนที่สำคัญสำหรับ AKB48 ทาคาชิมินามิเธอเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนในวงเอาไว้เป็นเหมือนหัวหน้าที่คอยแบกรับภาระต่างๆมากมายและในคลิปนี้เราจะมาเปิดแฟ้มประวัติของผู้ที่เป็นเหมือนหัวใจของวงโซคันโตคุคนแรกทาคาชิมินามิทาคาชิมินามิหรือทาคามินะสาวน้อยจากโตเกียวในตอนที่เธอยังเล็กๆนั้นเธอเป็นคนที่อ่อนแอและป่วยอยู่บ่อยๆเพราะโรคหอบหืดจนทำให้แม่ของเธอนั้นต้องไปขอให้พระเจ้าช่วยดูแลลูกของเธอในตอนที่อยู่ชั้นประถมเธอตัวเล็กและมักถูกแกล้งอยู่บ่อยๆโดยการที่เธอไม่ชอบกินมะเขือเทศเวลากินแล้วต้องไปบ้วนทิ้งตลอดทำให้เพื่อนต่างเรียกเธอว่าไอเด็กอ้วกจนมีอยู่วันหนึ่งมีครูคนใหม่เข้ามาเขาเปลี่ยนให้นักเรียนทั้งห้องให้เป็นเด็กที่ดีขึ้นแต่ทาคามินะกลับยังเป็นแค่เด็กเงียบๆอยู่ครูคนนั้นจึงให้ทาคามินะลองร้องเพลงปรากฏว่าเธอนั้นร้องเพลงได้ยอดเยี่ยมและได้เสียงชื่นชมกับเพื่อนและคนอื่นๆซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ทาคามินะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่เหตุการณ์ที่เหมือนจุดเปลี่ยนของเธอเมื่อวันหนึ่งเพื่อนของเธอได้เตะฟุตบอลไปโดนกระจกของโรงเรียนแตกทำให้เพื่อนของเธอถูกเรียกไปพบในห้องปกครองทาคามินะพยายามช่วยเพื่อนของเธอบอกกล่าวว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่คำพูดของเด็กก็ไม่ได้ทำให้ผู้ใหญ่เชื่อทันใดนั้นครูคนเดิมก็เข้ามาเขาเลือกที่จะปกป้องพวกเธอและโต้เถียงกับผู้ใหญ่เพื่อความถูกต้องของเด็กๆแม้เหตุการณ์นั้นจะจบลงด้วยน้ำตาแต่ครูคนนั้นก็ได้กลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเปลี่ยนบุคลิกของทาคามินะไปอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งในตอนที่ทาคามินะเด็กๆนั้นโดยการที่ชอบและรักการ์ตูนมังงะมากเธอจึงมีความฝันว่าอยากเป็นนักพากย์เสียงหรือศิลปินมังงะแต่เหตุผลที่เธอนั้นต้องมุ่งหน้าสู่เส้นทางบันเทิงคือการบรรลุสิ่งที่แม่ของเธอนั้นทำไม่ได้โดยแม่ของเธอนั้นมีความฝันที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงในตอนแรกนั้นดูเหมือนว่าทาคามินะจะไม่ชอบแต่ในที่สุดเธอก็ทำมันจนกลายเป็นเหมือนความฝันอีกอย่างหนึ่งของเธอและในปี2005ในช่วงเดือนสิงหาคมทาคามินะได้เข้าร่วมการแข่งขันโอริโปทาเลนต์คอนเทสต์ครั้งที่30และเธอก็ได้เป็น1ใน15อันดับแรกของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 52,547 คนแต่สุดท้ายเธอก็ผ่านได้แค่เพียงรอบนี้ซึ่งตอนนั้นเธอเองก็จำไม่ได้เหมือนกันว่า1ในคนที่คัดเธอออกนั้นก็คืออากิโมโตะยาสุชิซึ่งในภายหลังก็มีสัมภาษณ์ติดตลกของอากิพีว่าที่เขาคัดทาคามินะออกเขาต้องการจะเก็บทาคามินะไว้เพื่อ AKBซึ่งต่อมาที่ปลายเดือนตุลาคมทาคามินะก็ได้ผ่านการออดิชั่น AKB48 ซึ่งตัวเธอนั้นก็มีการร้องเพลงที่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่การเต้นของเธอนั้นยังอยู่ในระดับมือสมัครเล่นเธอมักให้มัตสุยามะคายาโนะช่วยสอนเต้นในคลาสการเรียนเต้นของ AKB ซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังจากโทกาซากิโทโมนบุถึงสาเหตุพิเศษที่ทาคามินะได้รับการพิจารณาการเข้า AKB เป็นพิเศษเพราะเธอมีส่วนสูง 148.5 และยังเกิดวันที่8เดือนเมษาซึ่งถ้าเรียงแบบญี่ปุ่นจะเรียงตามปีเดือนวันเกิดของเธอจึงมีเลข48เช่นกันเธอจึงเป็นเหมือนคนที่อาจจะนำพาโชคมาให้กับ AKB48 ก็เป็นได้เหล่าเมมเบอร์ของ AKB เริ่มซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวทาคามินะนั้นรู้สึกแย่มีเด็กคนนึงมาสายในวันแรกแต่อาจารย์สอนเต้นนัตสึมายุมิไล่เธอออกเนื่องจากเธอนั้นมาสายเกินไปทาคามินะจึงคิดว่านี่คือสถานที่ที่จริงจังและเธอต้องทำงานอย่างจริงจังเช่นกันการเต้นของทาคามินะยังตามคนอื่นอยู่หลายก้าวเธอต้องซ้อมชั่วโมงต่อชั่วโมงมันเป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของเธอแม้ซ้อมอย่างหนักแต่การเปิดตัวของ AKB48 นั้นมีคนดูเพียง7คนเท่านั้นนับวันคนดูแทบจะนับคนได้จนถึงเดือนธันวาคม AKB48 จึงมีอีเวนต์สำหรับงานคริสต์มาสพวกเธอจึงต้องไปยืนแจกใบปลิวในวันที่อากาศหนาวเย็นทาคามินะได้ยื่นใบปลิวให้กับคนที่เดินผ่านมาแต่เมื่อเขารับไปกับทิ้งมันต่อหน้าของเธอท้ายที่สุดในอีเวนต์นั้นก็แทบไม่มีใครมาดูในเวลานั้นทุกคนเริ่มท้อแต่พวกเธอก็อยู่ได้ด้วยคำพูดเตือนใจของอากิโมโตะยาสุชิจนวันหนึ่งได้มีจดหมายของแฟนคลับส่งมาหาพวกเธอทาคามินะกำจดหมายในมือไว้อย่างแน่นเธออ่านให้เพื่อนได้ฟังถึงสิ่งที่แฟนคลับ
บอกถึงความพยายามของพวกเธอทำให้พวกเธอนั้นมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้ง AKB48 เริ่มมีผู้ชมมากขึ้นจนพวกเธอก็ได้ออกซิงเกิลแรกซากุระโนฮานาบิราตะจิโดยทาคามินะนั้นก็ได้มีหน้าที่เป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้อีกด้วยและในซิงเกิลต่อมาอย่างสเกิร์ตทิลาลิทาคามินะก็ยังคงยืนอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์โดยครั้งนี้เธอได้เป็นเซนเตอร์คู่กับมาเอดะอาซึโกะต่อมาที่เดือนธันวาคมการมาของรุ่นที่3AKB48 ต้องการให้เมมเบอร์4คนย้ายไปอยู่ทีม B ซึ่งในตอนแรกนั้นทาคามินะเกือบถูกย้ายไปอยู่ทีม B แต่ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเธอออกไปทำให้เธอนั้นยังคงอยู่ทีม A อยู่เหมือนเดิมต่อมาในปี2007โอลี่อายุมิได้จบการศึกษาเธอเป็นเมมเบอร์ที่เป็นเหมือนกัปตันของ AKB48 อย่างไม่เป็นทางการซึ่งหน้าที่ของอายุมิดูเหมือนว่าจะเป็นทาคามินะที่รับหน้าที่นั้นมาหลัง AKB48 ออกเมเจอร์ซิงเกิลแรกอย่างไอตะกะตะมาในซิงเกิลที่2ที่วางจำหน่ายในต้นปีอย่างเซฟุคุกาจามะโอซุรุทาคามินะก็ได้เป็นดับเบิลเซนเตอร์กับมาเอดะอาซึโกะซึ่งในซิงเกิลที่3ของ AKB48 ในเพลงเคเบสึชิเตอิตะไอโจทาคามินะก็ได้เป็นเซนเตอร์เดี่ยวในซิงเกิลนี้ต่อมาในเดือนกรกฎาคมมิเนกิชิมินามิโคจิมะฮารุนะและทาคามินะทั้ง3คนก็ได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่โปรดักชันโอกิซึ่งในเดือนเดียวกันนี้ AKB48 ก็ได้ออกซิงเกิลที่4และเป็นอีกครั้งที่ทาคามินะและอาจังได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่มีชื่อว่าบิงโกและในช่วงท้ายปีในงาน SHK กัวกุอุตะกะเซ็นหรืองานขาวแดง AKB ได้ถูกเชิญให้ไปแสดงในงานในฐานะตัวแทนจากอากิฮาบาระแม้จะมีเวลาอยู่บนเวทีเพียง90วินาทีแต่ทาคามินะเธอก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงที่นั่นก่อนหน้านี้นั้นทาคามินะได้มีส่วนร่วมและปรากฏตัวอยู่ในละครอยู่2เรื่องได้แก่เดนชาโอโตโกะดีลักซ์ The Last Heavy War และเรื่องโจชิเดกะแต่ก็โผล่มาแค่บางช่วงบางตอนแค่นั้นแต่ในปี2008นี้ทาคามินะก็ได้รับบทเต็มในเรื่องไซโตะซังโดยเธอก็รับบทเป็นนักเรียนม.ปลายที่ชื่อว่าชินมิเคและในเดือนตุลาคมก็ได้เกิดยูนิตที่มีชื่อว่า No Sleep ซึ่งประกอบไปด้วยโคจิมะฮารุนะมิเนกิชิมินามิและทาคาชิมินามิโดยที่ No Sleep ทั้ง3คนนี้ก็ได้เล่นละครที่มีชื่อว่า Mendel Ikemen Idol ซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กสาว3คนที่อยากเป็นไอดอลแต่ออดิชั่นไม่ผ่านและดันดวงซวยไปเห็นคดีอาชญากรรมแต่โชคดีที่พวกเธอได้พบกับโปรดิวเซอร์ที่อยากให้พวกเธอเป็นไอดอลแต่ทั้ง3คนนั้นต้องซ่อนตัวภายใต้การเป็นไอดอลชายซึ่งทาคามินะก็ได้รับบทเป็นนามิคาวาจิมะหรือในคาบไอดอลชายที่ชื่อว่าไข่ซึ่งเรื่องเมนดอลนั้นยังมีทีมซองเป็นเพลงเดบิวต์ของ No Sleep โดยที่มีชื่อว่า Relaxซึ่งในเดือนเดียวกันนี้ก็มีเมมเบอร์ออริจินอลทีม A หลายคนที่จบการศึกษาจาก AKB48 บางคนก็ถูกย้ายไป SDN48 แต่ในขณะเดียวกันในปีนี้ก็มีเคนยูเซหลายคนที่เลื่อนขั้นมาเป็นเมมเบอร์ทาคามินะนั้นก็รู้สึกดีใจเพราะเธออยากเห็นทีม A ในรูปแบบใหม่แต่ในช่วงนี้นั้นเธอก็ยุ่งกับงานของเธอที่ทำให้กับ No Sleep ซึ่งเมื่อเธอได้กลับมาและได้เห็นบรรยากาศในห้องแต่งตัวมันเต็มไปด้วยความไม่ลงตัวความสัมพันธ์ของเมมเบอร์ทีม A นั้นไม่ค่อยลงตัวการเป็น MC ระหว่างเพื่อนสนิทและไม่สนิทนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงในตอนนั้นทาคามินะก็ได้เริ่มเป็นเหมือนผู้ที่คอยประสานความสัมพันธ์ระหว่างเมมเบอร์ทีม A และในเดือนธันวาคมนั้นทาคามินะกลายเป็นเมมเบอร์ของ AKB48 คนแรกที่ขึ้นแสดงบนเธียเตอร์ถึง500ครั้งต่อมาในปี2009การเลือกตั้งครั้งที่1ของ AKB48 ก็มาถึงโดยทาคามินะก็ได้ไปในอันดับที่5เธอดีใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้มีหลายคนถามว่าความฝันของทาคามินะคืออะไรความฝันของเธอคือการได้เดบิวต์เป็นนักร้องเดี่ยวเธอจะทำมันให้ดีที่สุดเพื่อทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงต่อมาที่เดือนสิงหาคมคอนเสิร์ตของ AKB48 ที่นิปปอนบูโดคังก็ได้มีการชัฟเฟิลเกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากที่ทาคามินะได้ทำหน้าที่กัปตันอย่างไม่เป็นทางการมาเป็นระยะเวลานานครั้งนี้เธอก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันอย่างเป็นทางการจนได้ซึ่งก็ทำให้ทาคามินะกลายเป็นกัปตันทีม A ของ AKB48 คนแรก
ต่อมาที่เดือนตุลาคม AKB48 ได้ปล่อยซิงเกิลที่14โดยมีชื่อว่า Liver โดยในซิงเกิลนี้ก็ได้ทาคาชิมินามิและมาเอดะอัซึโกะเป็นดับเบิลเซนเตอร์ในเพลงนี้ซึ่งซิงเกิล River นั้นก็กลายเป็นซิงเกิลแรกของ AKB48 ที่ทะยานไปแตะอันดับ1ของ Oricon Chart ซึ่งในซิงเกิลต่อมา Sakura no Chiori ทาคามินะและอัจจังก็ได้เป็นดับเบิลเซนเตอร์กันอีกครั้งและต่อมาในซิงเกิลฤดูร้อนของ AKB48 อย่าง Ponytail to Choo Choo ก็เป็นทาคามินะที่ได้เป็นเซนเตอร์คู่กับอัจจังเป็นครั้งที่3ติดต่อกันต่อมาในปี2010ทาคามินะได้รับบทในละครของ AKB48 เรื่องมาจิสุกะกากุเอ็นโดยรับบทเป็นมินามิเพื่อนรักของมาเอดะก่อนการเลือกตั้งในปีนี้นั้นอากิโมโตะยาสุชิให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทาคามินะว่าเธอเป็นคนที่ยอดเยี่ยมยิ่งคุณรัก AKB มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะรักทาคามินะมากขึ้นเท่านั้นเธอเป็นคนที่สำคัญเธอพยายามทำให้ AKB48 เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแม้ว่าตัวเธอเองนั้นจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรก็ตามซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่2ของ AKB48 นั้นทาคามินะก็ได้ไปในอันดับที่6โดยเธอก็ได้กล่าวว่าเธอภูมิใจในตำแหน่งนี้แม้ว่าตำแหน่งอะไรเธอก็จะไม่เปลี่ยนแปลงทาคาชิมินามิก็คือทาคาชิมินามิเธอก็ไม่ได้มีดีอะไรไปมากกว่าคนอื่นแต่เธอจะเป็นนักร้องตลอดไปจะไม่ยอมแพ้และจะไม่มีวันสูญเสียความรู้สึกที่เธอมีให้ต่อ AKB ต่อมาในเดือนกรกฎาคมทาคามินะได้รับบทบาทเป็นพิธีกรครั้งแรกในรายการเพลงที่มีชื่อว่า Mew Jack ซึ่งในเดือนเดียวกันนี้ทีม A ก็ได้มีสเตจใหม่โดยที่มีชื่อว่าทีม A 6 Stage Moku Gekicha โดยในเซตลิสต์นี้มีเพลงที่มีชื่อว่า Ito Shisano Excelซึ่งเพลงนี้นั้นเป็นเพลงเดี่ยวของทาคามินะโดยแรงบันดาลใจของอากิพีคือเขาต้องการเขียนเพลงเดี่ยวให้กับทาคามินะโดยจะแต่งเพลงประเภทอนิเมะจึงคิดภาพถึงทาคามินะถือดาบแต่สุดท้ายแล้วอากิพีก็เปลี่ยนใจให้เพลงนั้นเป็นเพลงประเภทแบบนากาโมริอากินะซึ่งเพลงนั้นกลายเป็นเพลงรักแทนแต่คอสตูมที่แสดงของทาคามินะนั้นยังคงมีดาบอยู่ด้วยเนื่องจากอากิพีไม่บอกสตาฟให้เปลี่ยนคอสตูมจึงทำให้คอสตูมที่ทำการแสดงนั้นไม่เข้ากับเนื้อเพลงซึ่งในการแสดงสเตจในปลายเดือนกรกฎาคมทาคามินะไม่สามารถมาให้ทัชกับแฟนๆได้หลังจากจบการแสดงเพราะเธอต้องเข้าโรงพยาบาลหลังมีปัญหาสุขภาพเนื่องจากเธอนั้นทำงานหนักมากเกินไปซึ่งทาคามินะนั้นต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลถึง2วันเธอถึงจะกลับมาทำกิจกรรมได้ตามปกติต่อมาที่เดือนกันยายนทาคามินะได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของตัวเองในชื่อทาคามินะต่อมาที่เดือนตุลาคมในรายการวิทยุของ AKB48 AKB48 No All Night Nippon อากิโมโตะซายากะได้ประกาศขอถอนตัวจากฐานะกัปตันทีม K ทำให้เวลานั้นมีเมมเบอร์หลายคนหน้าตั้งกันมาที่ห้องส่งกันมากมายหนึ่งในนั้นคือทาคามินะที่รีบมาแบบไม่ได้แต่งหน้าพร้อมชุดนอนเธอพูดกับซายากะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่สามารถป้องกันที่จะไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆได้หรอกไม่ใช่มีแค่ทีมเคที่เคารพและเชื่อมั่นตัวของซายากะแต่ยังคงมีคนเชื่อมั่นเธออีกมากมายการเป็นกัปตันมันอาจจะไม่ง่ายแต่เธอก็อยากให้ซายากะพยายามต่อไปจากเหตุการณ์นี้นั้นทำให้เห็นว่าทาคามินะนั้นจริงใจต่อเมมเบอร์ทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกันก็ตามต่อมาในปี2011ที่อีเวนต์ Request Hour ทาคามินะทำสถิติเป็นเมมเบอร์ที่ขึ้นแสดงมากที่สุดโดยจำนวนถึง34จาก100เพลงซึ่งท็อป3ของการแสดงสูงสุดนั้นเป็นเมมเบอร์จาก No Sleep ทั้งหมดตอกย้ำความแกร่งของ No Sleep ที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ออกอัลบั้มแรกของพวกเธอในชื่อ No Sleepและได้ไปในอันดับที่1ของ Oricon Chart ทำให้ No Sleep กลายเป็นกลุ่มซับยูนิตที่ทำอันดับสูงที่สุดหลังจาก Birthday Money ของ Morning Musume เคยทำไว้เมื่อ8ปีก่อนต่อมาที่เดือนเมษายนทาคามินะได้ปรากฏตัวอีกครั้งในมาจิสุกะกากุเอ็นภาค2แต่ตัวละครของเธอตายไปแล้วในภาคเก่าภาคนี้เธอเลยรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแทนต่อมาที่เดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่3ของ AKB48ทาคามินะได้ไปในอันดับที่7เ
เธอกล่าวว่าเธอคิดว่าความฝันของคนเรานั้นมีช้าเร็วต่างกันแต่ของเธอช้ามาก AKB จะทำให้เธอนั้นก้าวไปหาความฝันนั้นได้ถึงมันจะช้าแต่ก็ใกล้ความฝันเธอต้องการที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงเช่นเดียวกับอิตาโนะและมาเอดะความฝันที่จะได้เป็นนักร้องเดี่ยวในขณะที่อยู่ AKB เธอต้องการที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นความพยายามจะต้องได้รับผลตอบแทนทาคาชิมินามิจะพิสูจน์ด้วยชีวิตในฐานะเสาหลักของ AKB ขอประกาศว่าจะดูแลเมมเบอร์ทุกคนตลอดไปต่อมาในเดือนกรกฎาคมคอนเสิร์ตที่เซบุโดมคอนเสิร์ตแรกที่ AKB จะทำการแสดงในโดมเป็นครั้งแรกเนื่องจากเวทีที่ใหญ่ทำให้เกิดปัญหามากมายจนการแสดงของ AKB ไม่ดีอย่างที่ควรอากิโมโตยาสึชิจึงออกมาตำหนิพวกเธอหลังจากนั้นทาคามินะจึงเข้าไปหาอากิพีด้วยตัวของเธอเองเพื่อหาทางออกจากปัญหาแต่อากิพีกลับบอกให้เธอไม่ควรกังวลในจุดนี้และจะรอดูพวกเธอในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นทาคามินะก็กลับไปเพื่อกระตุ้นเมมเบอร์ทุกคนซึ่งในวันนั้นเหล่าเมมเบอร์ก็ได้ซ้อมท่ามกลางความมืดหน้าเซบุโดมโดยคอนเสิร์ตวันต่อๆมานั้นก็ผ่านไปด้วยความประทับใจแม้จะแลกมาด้วยร่างกายของใครหลายๆคนก็ตามต่อมาในเดือนสิงหาคมทาคามินะได้ปรากฏตัวอยู่บนพีวีของศิลปินจามิลในเพลง The Rock City Boy ซึ่งตอนท้ายปีที่งานประกาศรางวัล Japan Record Award ครั้งที่53อีกหนึ่งฝันของ AKB48 ที่สำเร็จพวกเธอได้รางวัลเพลงยอดเยี่ยมแห่งปีกับเพลง Flying Gateทาคามินะนำเมมเบอร์ขึ้นรับรางวัลเธอกล่าวว่าที่จริงพวกเธอก็ไม่แกร่งเหมือนศิลปินคนอื่นที่เข้าชิงแต่พวกเธอก็พยายามเต็มที่และพวกเธอจะทำอย่างนี้ต่อไปต่อมาในปี2012ในเดือนมีนาคมคอนเสิร์ตวันสุดท้ายที่ไซตามะอารีนาไมดะอัซึโกะได้ประกาศจบการศึกษาทาคามินะผู้รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่ก็ยากที่จะทำใจที่เพื่อนรักของเธอจะจบหน้าที่การเป็นไอดอลเธอคอยอยู่ข้างๆตลอดจนในวันที่เพื่อนของเธอตัดสินใจจบการศึกษาและแน่นอนว่าเธอจะสนับสนุนเพื่อนคนนี้ตลอดไปต่อมาที่เดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่4ของ AKB48 ถึงจะมีสื่อบันเทิงบางสำนักคาดการผลการเลือกตั้งว่าทาคามินะอาจจะกลายเป็นมามืดที่ชนะในการเลือกตั้งไปได้เพราะปีนี้อัจจังไม่ได้ลงเลือกตั้งและแฟนๆของอัจจังอาจจะเทคะแนนมาโหวตให้ทาคามินะที่เป็นเพื่อนรักแทนอย่างไรก็ตามผลที่ออกมาก็คือทาคามินะนั้นได้ไปในอันดับที่6โดยเธอก็ได้กล่าวว่ามีบางคนบอกว่าความพยายามนั้นอาจไม่ได้รับผลตอบแทนเสมอไปนั้นอาจจะเป็นความจริงเพราะโชคก็สำคัญเช่นกันแต่หากปราศจากความพยายามก็มีการเริ่มต้นสิ่งต่างๆสำหรับเธอความพยายามไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเธอจะขอพูดเช่นเดียวกับปีที่แล้วเธอจะขอพิสูจน์ด้วยชีวิตความพยายามจะได้รับผลตอบแทนแน่นอนการจบการศึกษาของไมดาอัซึโกะใกล้เข้ามาทาคามินะคิดว่าทีม A แบบเก่ากำลังจะหายไปแต่เธอก็คิดในอีกแง่หนึ่งว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพา AKB ไปในทิศทางที่ต่างจากเดิมซึ่งในเดือนสิงหาคมคอนเสิร์ตจบการศึกษาของไมดาอัซึโกะที่โตเกียวโดมสถานที่ที่เป็นความฝันของ AKB48 ซึ่งก็ได้มีการชัฟเฟิลเกิดขึ้นการชัฟเฟิลครั้งนี้ทำให้ทาคาชิมินามิถูกแต่งตั้งให้เป็นโซคันโตคุผู้นำสูงสุดผู้ที่คอยเป็นสื่อกลางของแฟนคลับคอยประสานงานระหว่างเมมเบอร์และผู้บริหารโดยในคอนเสิร์ตนี้ยังมีประกาศข่าวดีของทาคามินะอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอจะได้เดบิวต์เป็นนักร้องเดี่ยวกับค่ายดนตรี Universal Record ซึ่งต่อมาในปี2013ที่เดือนเมษายนนั้นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของทาคามินะก็ได้ปล่อยออกมาโดยที่มีชื่อว่าเจนโดโดยที่เพลงเจนโดนั้นก็ได้เป็นทีมซองของละครเรื่องซากิและเพลงในซิงเกิลนี้ที่มีชื่อว่ามิกิคาตะก็เป็นเพลงที่มีออริจินอลมาจากซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่2ของมาเอดะอุสโกะคิมิวะโบคุดะอีกด้วยทาคามินะได้พูดถึงการเป็นนักร้องเดี่ยวของเธอว่าเธออยากเป็นนักร้องตั้งแต่เธออยู่ชั้นประถมปีที่4เธออยากอยู่บนเวทีเธออาจจะยังไปไม่ถึงโตเกียวโดมแต่เธอคิดว่าเธอควรได้ยืนอยู่บนนิปปอนบูโดคังไซตามะอารีนาหรือโยโยกิและสักวันหนึ่งเธอจะไปยืนอยู่บนโตเกียวโดมให้ได้และในการเลือกตั้งครั้งที่5ของ AKB48 เ
ในปีนี้ทาคามินะได้ไปในอันดับที่8เธอกล่าวว่าที่จริงแล้วเธอตั้งใจที่จะไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้ในปีที่แล้วเธอถูกแต่งตั้งให้เป็นโซคันโตคุเธอจึงไม่อยากปฏิเสธในขณะที่เธออยู่ในตำแหน่งโซคันโตคุตอนนี้เป็นปีที่8แล้วตั้งแต่เธอเข้าร่วม AKB มาเธอไม่เคยเสียใจแต่หากเธอไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งคงเป็นประเด็นที่น่าเสียใจยิ่งนักดังนั้นขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตแม้อันดับจะลดลงแต่ใน2ปีที่ผ่านมาเธอบอกว่าความพยายามจะได้รับผลตอบแทนเธอนั้นคิดอย่างมากเกี่ยวกับความพยายามแน่นอนว่าคุณไม่ต้องการความล้มเหลวถ้าคุณทำมันให้ดีที่สุดแล้วแต่หนทางสู่ความสำเร็จที่เร็วที่สุดนั้นก็คือการทำซ้ำแม้ว่ามันจะล้มเหลวก็ตามและต้องไม่ยอมแพ้ต่อมันที่พูดมานี้เธออยากบอกทุกคนเกี่ยวกับความสำคัญกับการไม่ยอมแพ้เพราะถ้าทำมันต่อไปความฝันก็จะอยู่ตรงหน้าเธอมีตำแหน่งโซคันโตคุและเธอมีสิ่งที่ต้องกังวลแต่เธอจะเดินต่อไปโดยไม่ยอมแพ้จากเธียเตอร์ที่มีคนเพียง7คนมายังสเตเดียมที่มี 7,000 คนเธอสามารถยืนอยู่ที่นี่ได้อย่างภาคภูมิใจต่อมาในปี2014ในเดือนกุมภาพันธ์ที่อีเวนต์ Request Hour ได้มีการประกาศ Shuffle Team อีกครั้งหลังจากชินโนดะมาริโกะประกาศจบการศึกษาไปและเธอได้มอบตำแหน่งกัปตันทีม A ให้กับโยโกยามะยุยซึ่งการชัฟเฟิลครั้งนี้ก็มีการประกาศให้โยโกยามะยุยย้ายไปอยู่ทีม K จึงทำให้ทาคามินะที่เป็นโซคันโตคุอยู่นั้นได้ควบตำแหน่งทั้งโซคันโตคุและกัปตันทีม A และในเดือนพฤษภาคมเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญของเหล่าเมมเบอร์เมื่อในงานจับมือที่อิวาเตะได้มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาในงานจับมือและทำร้ายเมมเบอร์ของ AKB เหตุการณ์นั้นทำให้มีเมมเบอร์2คนได้รับบาดเจ็บได้แก่คาวาเอรีนะและอิริยมะอันนะทางด้านทาคามินะที่ได้ยินเสียงกรีดร้องของเมมเบอร์ก็ได้ออกมาดูและพบกับเหตุการณ์ชุลมุนสตาฟสั่งให้เมมเบอร์ทุกคนหนีออกไปก่อนเลือดที่อยู่บนพื้นทำให้ทาคามินะรู้แล้วว่าเหตุการณ์แย่ๆได้เกิดขึ้นแล้วเธอพยายามปลอบขวัญเมมเบอร์ทุกคนที่อยู่ในห้องพักและก็ไม่ลืมที่จะโทรหาอากิโมโตะยาสึชิความสะเทือนใจทำให้เธอพูดออกมาว่า AKB จบแล้วอากิพีจึงสั่งให้ทาคามินะและเมมเบอร์คนอื่นกลับโตเกียวก่อนซึ่งทาคามินะก็ไม่ลืมที่จะเป็นคนแรกที่โทรไปหาสตาฟถามถึงอาการของ2เมมเบอร์ที่ถูกทำร้ายเมื่อถึงโตเกียวได้มีการประชุมถึงเรื่องงานจับมือในอนาคตทาคามินะผู้เป็นโซคันโตคุไม่ลังเลที่จะบอกให้ยกเลิกงานจับมือและเลื่อนออกไปเพราะเธอเข้าใจสถานการณ์นี้ดีเธอเป็นห่วงชีวิตของเมมเบอร์ทุกคนมากกว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้การจับมือของโฟร์ตี้เอทกรุ๊ปทั่วประเทศต้องยกเลิกไปก่อนหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้48 Group และ46 Group ได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้กับเมมเบอร์ยิ่งขึ้นต่อมาที่เดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่6ของ AKB48 ก็มาถึงโดยในปีนี้ทาคามินะได้ไปในอันดับที่9ซึ่งเธอก็กล่าวว่าปีนี้มันค่อนข้างผิดปกติเธออยากอยู่ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงแน่นอนมันไม่ได้อย่างที่หวังแต่เธอก็ภูมิใจที่จะพูดอยู่ตรงนี้เดินไปพร้อมกับแฟนๆตอนนี้เธออยู่ AKB มาได้8ปีครึ่งแล้วมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายมันมีหลายครั้งที่เธอคิดว่ามันคงไม่มีอะไรเจ็บปวดไปมากกว่านี้อย่างที่รู้กันว่ามันมีเหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นเธอคิดว่า AKB จบแล้วเธอออกไปจากนอกบ้านไม่ได้เลยเธอร้องไห้ตลอดเวลาและคิดว่าฉันจะทำอะไรแต่ในเวลานั้นสิ่งที่เธอได้ยินคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของทุกคนเมื่อมีบางคนรอมีบางคนสนับสนุนมันทำให้เธออุ่นใจยิ่งนักการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็เหมือนการรายงานผลแต่ละคนแต่ในปีนี้เธอก็ได้รู้แล้วว่ามันเหมือนการรายงานผลของ AKB มากกว่ามีผู้คนมากมายที่คอยสนับสนุนพวกเธอท่ามกลางสายฝนท่ามกลางความหนาวเย็นมีหลายคนที่คอยสนับสนุนเธอมีหลายคนที่มาที่นี่ไม่ได้แต่ก็ยังสนับสนุนผ่านหน้าจอโทรทัศน์ราบใดที่มีพวกเขาไม่ว่าล้มกี่ครั้งพวกเธอก็จะลุกขึ้นมาได้ถ้ามีคนถามว่าทำไมยังอยู่ AKB คำตอบคือเธอรัก AKB เธอพบเจอหลายสิ่งหลายอย่างที่นี่เธอภูมิใจที่ได้เจอเมมเบอร์สตาฟแฟนๆทุกคน AKB จะเป็นวงที่ดีที่สุดเธออยากจะอยู่ AKB ต่อไปจนกว่าเธอจะมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อปีที่แล้วเธอกังวลมากเกินไปจนลืมพูดคำนั้นดังนั้นนี่คือเวอร์ชั่นปี2014เธออยากจะให้แฟนๆพูดไปพร้อมๆกับเธอเธอคิดว่าความพยายามจะได้รับผลตอบแทนเสมอเธอจะพิสูจน์ด้วยชีวิตของเธอขอบคุณทุกคนและในเดือนธันวาคมในวันที่8ของเดือน AKB48 ได้จัดการแสดงสเตจครบรอบ9ปีของวง
ที่เธียเตอร์ของ AKB48 ซึ่งทาคามินะก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่ผ่านมาของ AKB ในปี2014มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายต้องขอบคุณทุกคนที่ฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาด้วยกันไม่ว่าจะเจอช่วงเวลาที่ลำบากสักแค่ไหนถ้ากลับมาที่แห่งนี้ก็จะพบกับรอยยิ้มที่นี่คือบ้านที่บ้านนี้มีเสาพูดตามตรงว่าเสานี้มันค่อนข้างจะรบกวนพวกเธอแต่เธอก็ตัดสินใจติดเทปสีชมพูปีละครั้งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปีแรกและคิดว่าสักวันหนึ่งเสานี้จะเต็มไปด้วยเทปสีชมพูมันอาจจะไม่มีความหมายนักในตอนแรกแต่เธอก็ดีใจที่ได้ติดเทปลงไปกับเพื่อนของเธอทุกๆปีปีหน้าเทปที่10จะถูกติดลงในเสานี้ AKB จะครบรอบ10ปีเมื่อมองย้อนกลับไปมันอาจรู้สึกเร็วแต่เธอรู้สึกว่าวันครบรอบ10ปีนั้นสำคัญจริงๆเมื่อถึงตรงนี้ทาคามินะก็ตัดสินใจที่จะประกาศว่า私高橋みなみは2005年、2015年、12月8日までにAKB48卒業します。และสาเหตุที่เธอประกาศจบการศึกษาในเวลานี้เพราะจะให้เวลากับผู้ที่ทำหน้าที่โซคันโตกุแทนเธอซึ่งนั่นก็คือโยโกยาม่ายุยเธอเป็นรุ่นน้องที่ยอดเยี่ยมจริงจังถึงแม้บางทีจะซุ่มซ่ามไปบ้างแต่เธอก็ทำงานหนักทาคามินะยอมรับว่าเธอเกลียดที่ต้องมอบตำแหน่งนี้ให้กับโยโกยาม่ายุยเธอรู้ว่าตำแหน่งนี้มันยากแค่ไหนแต่เธอก็อยากให้โยโกยาม่ายุยได้รับโอกาสนี้และเธอจะพยายามก้าวไปข้างหน้ากับทุกคนในช่วงเวลาที่เหลือโปรดสนับสนุนเมมเบอร์และ AKB ต่อไปด้วยต่อมาในปี2015ในเดือนพฤษภาคมทาคามินะก็ได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกในชื่อทาคาชิมินามิมิไรเอโนะเคกิสุไคตูเบเตโนะโคโตโนะเซนยะที่เซฟโตเกียวซึ่งทาคามินะก็ยังให้ความสัมพันธ์กับเลข48โดยเธอตั้งราคาบัตรคอนเสิร์ตไว้ที่ 4,800 เยนซึ่งในคอนเสิร์ตทาคามินะก็ได้พูดถึงการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของเธอที่กำลังจะมาถึงเธอประกาศว่าเธอต้องการที่จะได้อันดับที่1ในปีนี้ความทะเยอทะยานที่ทาคามินะแสดงให้เห็นจนถึงนาทีสุดท้ายเธอคิดว่าเธอนั้นไม่ควรจะพูดแบบนี้เธอไม่สนใจเรื่องโซคันโตคุเพราะมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เป็นที่1พร้อมกับทุกคนต่อมาในเดือนเมษายนกระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการแก้ไขเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูทั่วประเทศโดยตำแหน่งนี้ก็มีศิลปินต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมมากมายรวมถึงทาคามินะเช่นกันซึ่งต่อมาในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของทาคามินะก็มาถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้อันดับที่1แต่อันดับของเธอขึ้นมาถึงอันดับที่4และคะแนนจากปีที่แล้วที่ได้ 57,388 คะแนนมาในปีนี้เธอได้ไปถึง 137,252 คะแนนโดยทาคามินะก็ได้กล่าวว่าปีนี้จะเป็นปีที่10ตั้งแต่เข้า AKB มาการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่7เธอเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นที่1เห็นเมมเบอร์หลายคนจบการศึกษาเธอมีความทรงจำมากมายเกี่ยวกับการฝ่าฟันอุปสรรคหลังจากผ่านไป1ปีเธอก็รู้ว่าไม่ว่ายังไงเธอก็ไม่ได้เป็นหมายเลข1มาเอดะอาซึโกะในรุ่นของเธอและรุ่นต่อมาคือโอชิมะยูโกะพวกเธอทั้ง2คนมีเสน่ห์และความนิยมแต่สำหรับเธอทาคามินะเธออยากเป็นนักร้องเธอล้มเหลวกับการออดิชั่นมากมายแต่ที่ผ่านที่เดียวคือ AKBเธออยากเป็นนักร้องแต่ดันเป็นไอดอลเธอไม่รู้จะทำตัวยังไงให้น่ารักไม่รู้ว่าจะสร้างความนิยมให้กับตัวเองอย่างไรแต่เธอก็หลงรักวงนี้และอยากจะลองทำให้ดีที่สุดจนได้เป็นกัปตันและต่อมาก็เป็นโซคันโตคุการเลือกตั้งแต่ละครั้งเธอไม่สามารถพูดได้ว่าเธอต้องการอันดับที่1มันเป็นครั้งแรกที่เธอพูดว่าเธอต้องการอันดับที่1แม้ว่าเธอจะไม่ได้อันดับที่1แต่เธอก็รู้สึกผ่อนคลายเธอดีใจจริงๆที่มาได้ไกลถึงขนาดนี้เธอมีความสุขมีคำบางคำที่อยากฝากไว้กับทุกคนแม้ว่าทุกคนจะพยายามแบบ 100% แต่สิ่งที่กลับมากลับเป็นเพียงแค่คำชื่นชมเพียง 1% มันอาจจะดูขัดแย้งแต่ชีวิตมันต้องสู้กับความขัดแย้งเหล่านี้อยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการพยายามทำให้ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่อยู่เพียงแค่ชั่วขณะคนที่ลงการเลือกตั้งนั้นมีทั้งหมด227คนแต่ที่ถูกเรียกมีเพียง80คนซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ถูกเรียกจะไม่พยายามจะทำยังไงให้ติดเซมบัสึจะทำยังไงให้ปรากฏตัวบนโทรทัศน์จะทำอย่างไรให้ได้รับความนิยมทุกคนกังวลต่อสิ่งนี้แต่ถ้าไม่พยายามในตอนนี้พวกเธอก็จะไม่มีอนาคตเธอมักพูดเสมอว่าความพยายามจะต้องได้รับผลตอบแทนเสมอเธอจะพิสูจน์ด้วยชีวิตของเธอเอง
แต่ความพยายามอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเสมอไปเธอเข้าใจสิ่งนี้แต่รู้ไหมเธอต้องพยายามสุดความสามารถเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนแม้จะไม่รู้ว่าความพยายามจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ต้องเดินไปเส้นทางที่ไม่รู้จักเธอรู้ว่ามันเจ็บปวดแต่พวกเธอก็มีแฟนๆที่เฝ้ามองอยู่นี่คือสิ่งสุดท้ายที่เธอจะพูดที่ AKB โปรจะยอมแพ้เข้าใจหรือไม่และครั้งนี้เธอก็ไม่ลืมที่จะพูดวาทะอมตะของเธอกับแฟนๆในเวอร์ชั่นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากการกล่าวสปีชจบก็มีการปรากฏตัวของเพื่อนรักของเธออย่างมาเอดาอาซึโกะเพื่อแสดงความยินดีกับทาคามินะอีกด้วยต่อมาในเดือนพฤศจิกายนได้มีประกาศว่าทาคามินะจะมีสเตจที่เธอเป็นคนสร้างขึ้นมาในชื่อทาคาชิมินามิโปรดิวสเตจโดยเริ่มตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์ในปีหน้าและในเดือนธันวาคมในสเตจครบรอบ10ปีของ AKB48 ทาคามินะก็ได้มอบตำแหน่งโซคันโตคุให้กับโยโกยามะยูอย่างเป็นทางการและในวันต่อมา AKB48 ได้ออกซิงเกิลที่มีชื่อว่าคุจิบิรุนิ Be My Baby ซึ่งเดิมทีนั้นซิงเกิลนี้ถูกกำหนดไว้ให้เป็นซิงเกิลสุดท้ายของทาคามินะแต่เนื่องด้วยเพลงคิมิวะเมโลดี้ซิงเกิลครบรอบ10ปีได้ออกก่อนวันที่ทาคามินะจะจบการศึกษาทำให้เพลงสุดท้ายของทาคามินะคือเพลงคิมิวะเมโลดี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามในซิงเกิลคุจิบิรุนิ Be My Baby นั้นก็เป็นการหวนกลับมาเป็นเซนเตอร์เดี่ยวอีกครั้งของทาคามินะซึ่งเรียกได้ว่าซิงเกิลนี้ก็เป็นซิงเกิลจบการศึกษาของทาคาชิมินามินั่นเองและในช่วงท้ายปีนั้นทาคามินะก็ได้ออกหนังสือที่มีชื่อว่าลีดาลอนซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีความเป็นผู้นำและความหมายของคำว่าความพยายามจะได้รับผลตอบแทนเสมอซึ่งในปี2016ที่เดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่ทาคามินะไม่ได้ออกโฟโต้บุ๊กมานานในที่สุดเธอก็ออกโฟโต้บุ๊กเล่มที่2ของเธอโดยที่มีชื่อว่าอุซุรินะอุซุรินะซึ่งคอนเสิร์ตจบการศึกษาของทาคามินะก็ได้จัดขึ้นในเดือนมีนาคมที่โยโกฮาม่าสเตเดียมและแน่นอนว่ามาเอดะอาซึโกะเพื่อนรักของทาคามินะก็ได้ปรากฏตัวและร่วมร้องเพลงไปกับเหล่าสมาชิกคามิเซเว่นที่หวนกลับมาร่วมร้องเพลงด้วยกันซึ่งในวันแรกของคอนเสิร์ตก็ได้มีประกาศว่า48 Group จะมีวงน้องสาวนอกประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งก็ได้แก่ TPE 48จากไต้หวัน MNL 48จากฟิลิปปินส์และ BNK 48จากไทยและในวันที่2ก็ยังมีประกาศอีกว่าทาคามินะจะมีอัลบั้มเดี่ยวเป็นของตัวเองเป็นอัลบั้มแรกซึ่งพิธีจบการศึกษาของทาคามินะที่ AKB 48 Theater ก็ได้จัดขึ้นในวันเกิดของเธอในเดือน4วันที่8และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เหล่าคามิเซเว่นจะมาร่วมการส่งท้ายเมมเบอร์ผู้คอยแบกรับภาระหนักหนาของวงต่อไปนี้เธอก็ไม่ต้องห่วงข้างหลังอีกแล้วหลังจบการศึกษาที่เดือนตุลาคมอัลบั้มเดี่ยวของทาคามินะก็คลอดออกมาจนได้โดยที่มีชื่อว่า Aichi Temo Idesuka โดยอัลบั้มนี้ประกอบไปด้วยเพลงใหม่ทั้งหมด11เพลงและมีโบนัสอีก1เพลงหลังจากออกอัลบั้มทาคามินะก็มีคอนเสิร์ตเดี่ยวออกมาเรื่อยๆจนมาถึงเดือนกันยายนปี2017ทาคามินะก็ได้ออกซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่2ของเธอโดยที่มีชื่อว่าโคโดคุวะคิซุซึกะไนซึ่งอย่างที่รู้กันว่าอัจจังและทาคามินะนั้นสนิทกันมากในปี2018นั้นทางด้านคัซึจิเรียวได้โทรมาหาทาคามินะเพื่อขออนุญาตแต่งงานกับเพื่อนรักของเธอเลยทีเดียวและในปี2019ในเดือนพฤษภาคมทาคามินะก็ทวิตสร้างความฮือฮากับแฟนคลับว่าเธอได้จดทะเบียนกับแฟนหนุ่มที่คบกันมากันพักใหญ่โดยชายคนนั้นเป็นหนุ่มไอทีนอกวงการที่อายุมากกว่าเธอถึง15ปีทั้งสองจึงตัดสินใจกันที่จะสร้างครอบครัวในยุคเลวะฝ่ายชายของเธอมีความเป็นสุภาพบุรุษแมวของเธอที่เข้ากับคนอื่นยากก็ยังเข้ากับเขาและเขาก็เป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอเธออยากจะสร้างครอบครัวในแบบของเธอ2คนขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันทาคามินะนั้นก็อยู่ในวงการบันเทิงเป็นพิธีกรรายการต่างๆและก็มีเบิร์ธเดย์ไลฟ์ของตัวเองทุกปีเวลาของทาคามินะที่มีให้กับ AKB48 นั้นเรียกได้ว่าทุกนาทีของเธอนั้นมีค่ามากมายคลิปนี้อาจมีความยาวแต่คงยาวไม่มากพอที่จะพูดเรื่องราวสุดยอดของเธอทั้งหมดอาจเป็นเพราะเธอคือเมมเบอร์ที่อยู่กับ AKB มาตั้งแต่ต้นจน AKB ประสบความสำเร็จต่างๆ
ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้จะแบกรับภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดในวงเอาไว้ได้ยอมทิ้งความฝันที่จะมารับผิดชอบในฐานะกัปตันทีมและโซคันโตคุสุดท้ายแล้วก็ต้องขอทิ้งประโยคนี้ไว้努力は必ず報われると卒業したこの先必ず証明します